ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับจังหวัดชัยภูมิสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเลศสีมาปลัดจังหวัดชัยภูมิเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งปีนี้มอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดอบรมที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหวังสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแก่ประชาชนโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกรณีมีทางโลกออนไลน์ว่ารัฐบาลกำลังยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงรัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแต่ประการใดปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพล่าสุดครม.ได้อนุมัติงบประมาณปี2561สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า700ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.28 ของงบประมาณปี2560โดยการอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลหอกระจายข่าวจาก16อำเภออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานจำนวน35คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสพสช.เขต9จังหวัดนครราชสีมารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจรุณชัยสอนอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายธีรพงษ์โสดาสีและอดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนายบัณฑิตตั้งประเสริฐ